เบียดเข้ามาฮุกซ้ายครับหล่นเลยขวาอัปเปอร์คัทครับมาเป็นชุดครับเอกบวกสองขวาแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอเทียบฟอร์มช็อตต่อช็อตพร้อมทั้งวิเคราะห์เกมการชกนะครับคู่มวยระหว่างซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูก้าวจะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับกับแดเนียลปูเอตัสครับเดิมทีครับซุปเปอร์เล็กมีไฟวางไว้เจอกับอิเลียเทนาชีครับเป็นการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งครับแต่เนื่องจากอิเลียครับทำน้ำหนักในรุ่นนี้ไม่ได้นะครับเลยต้องสละแชมป์ไปครับแชมป์นี้ก็ว่างลงครับเลยเอาปูเอตัสมาเสียบแทนนะครับมาดูฟอร์มทางฝั่งของแดเนียลปูเอตัสก่อนเลยครับไฟนี้จะเจอกับเดวิดบอนินครับนักชกร่วมชาติชาวสเปนครับสับล่างไปแข้งขวาไปครับปูเอตัสเบียดเข้ามาฮุกซ้ายครับหล่นเลยครับบอนินเจอหมัดฮุกซ้ายยาวๆนะครับคว้างไกลๆของปูเอตัสครับมาดูกันต่อครับเขี่ยขาไปครับโดนหมัดหล่นอีกแล้วครับจังหวะจะแทงเข่านะบวกหมัดขวาซ้ายหมัดฮุกขวาไปครับหมัดขวาไปครับตัดลำตัวฮุกซ้ายไปล้มอีกแล้วครับเจอ1-2บอนินมาเบียดเข้าไปฮุกซ้ายครับปูเอตัสมาดูครับขยับเดินเข้าหาแข้งขวานำไปบวกหมัดขวาซ้ายกลมหลบได้ครับบอนินบวกหมัดขวาซ้ายก็ยังไม่โดนหมัดขวาไปครับเป๊ะอีกแล้วครับบอนินขยับเข้าไปครับตัดลำตัวฮุกขวาหมัดซ้ายขวาซ้ายคำแล้วหมัดขวากรรมการต้องนับครับแล้วมาดูนับนี้ครับเบียดเข้าไปครับปวยตาหมัดฮุกขวาตัดลำตัวฮุกขวาไปอัปเปอร์คัทหมัดฮุกขวาอัปเปอร์คัทครับมาเป็นชุดครับกรรมการต้องเข้าขวางเป็นครั้งที่3ครับก็พายน็อกไปนะครับแล้วไฟต์ถัดมาครับแดเนียลปูเอตัสนะครับจะเจอกับฟิลิปโปสเปตาลูดิสครับนักชกชาวกรีกขยับเบียดเข้าไปตัดลำตัวไปครับปูเอตัสได้รูปร่างนะครับไฟนี้สูงยาวกว่าชัดเจนนะบุกเข้าไปสลับข่าวแทงไปครับปูเอตัสบวกหมัดขวาซ้ายเบียดเข้ามาตัดลำตัวหมัดทุกซ้ายไปครับหุกซ้ายไปที่ลำตัวปูเอตัสหมัดขวาทิ้งไปครับสลับข่าวแทงอีกแล้วครับหมัดขวาบวกไปไฟนี้ชกกันที่ประเทศสเปนนะครับสลับเข่าแทงอีกแล้วครับเบียดเข้าไปสับล่างนะครับปูเอตัสเดินตัดเวทีมาครับสับล่างตัดลำตัวไปครับปูเอตัสเป็นนักชกที่ทำน้ำหนักเก่งนะครับบางไฟขึ้นไปชก67กิโลกรัมครับแต่มาชกในวันนี้ชกในรุ่น61กิโลกรัมนะครับหรือ135ปอนด์ครับเบียดเข้าไปสับล่างครับปูเอตัสขยับเข้าไปเตะขาเจาะยางครับเบียดเข้าไปครับลูกเจาะยางนี่ออกได้จัดครับตัดลำตัวแล้วบวกหมัดขวาตัดลำตัวฮุกขวาไปครับปูเอตัสฮุกขวาตัดลำตัวมีล่างสลับบนครับสับล่างไปครับปูเอตัสสับล่างไปเจาะยางไปเรื่อยๆครับปูเอตัสตอนแต้มตอนคะแนนได้ดีนะครับสับล่างไปครับเบียดเข้าไปฮุกขวาซ้ายแล้วสับล่างตายนี่เตะขาต่อยหมัดเลยครับกระโดดแทงเข่าไปครับปูเอตัสตอนไปที่มุมสามเหลี่ยมแทงเข่าซ้ายไปครับปูเอตัสตัดลำตัวเบียดเข้าไปครับบู๊จริงๆครับปูเอตัสสับล่างไปครับตัดลำตัวขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าไปครับโดนก้านคอนะครับเปตาลูดิสยังไงครับกรรมการต้องยุติการชกเลยครับจังหวะนี้ครับเตะซ้ายสูงครับแล้วไฟถัดมาครับปูเอตัสจะเจอกับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับจากไทยเราขยับเบียดต่อยหมัดไปครับปูเอตัสแข้งมาหลุดจอดล่างไปครับปูเอตัสขยับเข้าไปแข้งซ้ายแลกกับเตะขาของปูเอตัสครับตัดลำตัวเจอหมัดซ้ายตรงครับเรียบร้อยครับปูเอตัสโดนนับเลยนะครับหลังจากนั้นครับขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับปูเอตัสเบียดเข้าไปครับไฟยังเจอยอดมวย3พศจากไทยเรานะครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับถีบยันไว้ครับปูเอตัสตัดลำตัวดูภาพช้าหมัดนี้ครับที่โดนนับ8สายตรงนะครับทิ่มผ่าอากาศไปครับของพันพยักษ์ครับสับล่างแลกกันไปครับตัดลำตัวไปครับปูเอตัสสับล่างไปครับหมัดตัดลำตัวครับลูกเจาะยางของปูเอตัสครับออกได้จัดครับตอนแต้มตอนคะแนนได้ดีครับแข้งซ้ายแลกกระเตะขาปูเอตัสครับถีบยันไว้แข้งซ้ายพันพยักษ์เขี่ยขาขึ้นมาปูเอตัสหมัดไปครับนับขยับเบียดตัดลำตัวไปครับเบียดเข้าไปครับแลกกระเตะขาเดินบี้เข้าไปตัดลำตัวหุกซ้ายหุกขวาครับขยับเข้าไปต่อย1-2ครับพันพยักษ์ต้องฉากมาเลยแต่ก็แพ้คะแนนพันพยักษ์ไปนะครับโดนนับ8เป็นยกที่1ครับไฟถัดมาครับปูเอตัสจะเจอกับทีดูโอยีบัวนะครับนักชกชาวจีนครับเตะขาไปครับปูเอตัสสับล่างไปครับมีพับนอกพับในครับแข้งขวาไปปูเอตัสสับล่างไปครับเตะกวาดลาครับลูกนี้แข้งขวาไปสับล่างไปครับเดินเตะขาต่อยหมัดเหมือนเดิมนะครับสไตล์แกขยับเข้าไปครับตัดลำตัวไปแข้งขวาอีบัวนะครับมีไฟที่จะเจอรถถังวันที่13นี้ครับ13มกรานะครับวันเดียวกับที่ซุปเปอร์เล็กจะชิงแชมป์กับปูเอตัสนะครับแชมป์ว่างเนื่องจากนะครับอีเลียนาเชียบได้ขยับรุ่นและสละแชมป์ไปครับทำให้แชมป์ว่างลงครับเลยเป็นคิวของปูเอตัสมาเสียบแทนนะครับชิงแชมป์ว่างกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับแต่ยีบัวก็ได้มาเจอรถถังครับ
เพราะเดิมทีนะปวยตาต้องเจอกับรถถังครับสับล่างไปครับแลกกันครับบวกมันขวาไปขยับเบียร์ครับเดินเข้าหาแล้วครับแข้งขวาไปครับปวยตาตามตัวไปดึงแล้วบวกมัดขวาสับล่างมัดขวาสไตล์การนี่เตะขาต่อยหมัดครับเป็นคิกบ็อกซิ่งจัดๆนะครับที่ไม่เคยชกมวยไทยครับไม่เหมือนนักชกต่างชาติรายอื่นนะครับที่จะชกมวยไทยก่อนและหันเหไปชกคิกบ็อกซิ่งครับเข่าขวาไปข้างซ้ายสูงครับเบียดเข้าไปครับปวยตัดยืนกันใกล้ๆครับบวกหมัดขวาไปดึงแล้วบวกหมัดขวาครับขยับเข้าไปหมัดขวาตรงกระแทกแก๊บและแข้งขวาหมัดขวาไปครับหมัดไม่ถึงกับหนักหมัดไม่ถึงกับหนักมากนะปวยตัดแต่ต่อยได้ไม่หยุดขวาไปครับเบียดเข้าไปแย็บก็เป็นปวยตัดที่ชนะคะแนนไปครับมาดูทางฝั่งซุปเปอร์เล็กจากไทยเราบ้างครับจะเจอไทยกีไนโตะนะครับแข้งขวาไปครับเขี่ยขาขึ้นมาถีบยันไว้ครับซุปเปอร์เล็กบวกศอกขวาไปครับขยับเข้าไปแข้งขวาสับล่างครับซุปเปอร์เล็กเดินเจาะยางครับแข้งขวาครับมาทุกซ้ายเบียดเข้าไปครับเจาะยางนะครับซุปเปอร์เล็กเจาะยางไปแตกแล้วครับโดนศอกของซุปเปอร์เล็กนะครับดูจังหวะนี้ครับศอกงัดครับตีศอกงัดผ่าอากาศไปเลยครับซุปเปอร์เล็กสับล่างไปครับหืมหน้าขาแดงเป็นปื้นแล้วครับไนโตะเข้าขวาไปครับเบียดเข้าไปเน็บซ้ายเน็บขวาไปซุปเปอร์เล็กสับล่างไปครับแข้งขวาเต็มลำตัวครับเนื้อเนื้อครับดอกนี้เจาะยางกันไปครับเข่าขวาแทงจึกเข้าไปครับซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าไปตีขวาครับหลากมาเสียบขวาเสียบขวาไปครับซุปเปอร์เล็กเดิมทีนี่เป็นมวยเข่านะครับซุปเปอร์เล็กตอนเด็กๆฝ่ายถัดมาครับซุปเปอร์เล็กจะเจอวอเตอร์กอนซาเลสครับกอนซาเลสเป็นอดีตคู่ชิงแชมป์กับรถถังจิตเมืองนนท์ครับกอนซาเลสเป็นชาวบราซิลนะครับไฟนี้ครับเป็นไฟที่2ซุปเปอร์เล็กครับนับจากฟอร์มล่าสุดนะครับชกกันในรูปแบบมวยไทยครับแข้งขวาไปครับซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าไปแข้งขวาสูงครับสับล่างไปศอกงัดไปครับซุปเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับแข้งขวาอูดนี่เน้นทุกดอกครับขยับเบียดเข้าไปงัดศอกไปครับบวกศอกกันครับบวกมันขวาไปครับซุปเปอร์เล็กไล่ครับกรรมการยังไม่นับนะครับบวกศอกขวาขยับเข้าไปแล้วครับศอกซ้ายผ่าอากาศไปครับตีศอกแหวกกาดไปเลยนะครับศอกของซุปเปอร์เล็กไม่ธรรมดานะครับฟันนับฟันน็อกไปเยอะแล้วครับกรรมการจะว่ายังไงครับดูท่าไม่น่าไหวครับกรรมการยุติการชกไปนะครับเป็นซุปเปอร์เล็กที่ชนะน็อกไปได้ในยกที่1เท่านั้นนะครับดูว่าบวกศอกจังหวะแรกนะครับศอกซ้ายต่างคนต่างก้าวเข้าหากันครับจังหวะนี้ครับศอกซ้ายล้มทั้งยืนครับกรรมการยังไม่นับครับแล้วบวกศอกซ้ายอีกทีนึงครับศอกแหวกกาดไปเลยครับไฟนี้ครับเป็นไฟล่าสุดของทั้งคู่นะครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับจะปะทะพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นับแข่งแรกกันไปภาคนี้เป็นภาคที่8ของทั้งคู่แล้วนะครับก็เจอกันมารู้ทันกันเป็นอย่างดีครับไก่เห็นตีนงูเห็นน้องไก่นะครับแข้งซ้ายไปครับพันพยักษ์บวกหมัดไปสับล่างขึ้นมาซุปเปอร์เล็กแข้งขวาเบียดเข้าไปแข้งขวาแลกกับแข้งซ้ายครับสับล่างไปครับซุปเปอร์เล็กหมัด1 2แล้วแข้งตามของพันพยักษ์สับล่างขึ้นมาซุปเปอร์เล็กแข่งแรกกันไปครับเบียดเข้าไปแข้งขวาไปครับทั้งคู่ก็เป็นสุดยอดฝีมือนะครับเป็นมวยไทยเบอร์ต้นๆศอกซ้ายไปครับพันพยักษ์ฟันเขาก่อนนะครับซุปเปอร์เล็กแต่โดนพันพยักษ์ฟันคืนครับมีเป๋เป็นยอดมวยเงินแสนทั้งคู่นะครับก็มีดีกรีครับเป็นยอดมวยไทยครับซุปเปอร์เล็กปี55ครับพันพยักษ์56 57 58ครับยอดมวย3พศนะครับเข่าขวาไปครับสับล่างไปซุปเปอร์เล็กแข้งขวาไปครับอาวุธนี่ทันกันมากครับชนะกันก็ชนะกันไม่เยอะนะครับเป็นมวยแบบจังหวะพอกันครับฝีมือพอกันมวยซ้ายกับขวาครับข้างซ้ายไปครับพันพยักษ์เบียดเข้าไปครับซุปเปอร์เล็กเตะขาไปสับล่างไปครับถีบยันไว้ของพันพยักษ์ข้างขวาของซุปเปอร์เล็กข้างขวาไปสับล่างอย่างเดียวครับเตะหลุดครับนี่ครับรู้ทันกันมากครับข้างขวาจังหวะดึงขากลับมียกบังด้วยนะครับซุปเปอร์เล็กก็ศอกขวาเต็มหน้าครับจะเข้าไปฉากมาหน้าขาแดงเป็นปื้นครับโดนลูกเจาะยางซุปเปอร์เล็กนะครับเจาะยางไปครับเข่าขวาสับล่างไปดูครับหน้าขานี่แดงแล้วแดงอีกครับช้ำเลยครับขยับเบียดเข้าหาครับซุปเปอร์เล็กก็เตรียมลูกเตะขามาเป็นอย่างดีครับมาแก้มวยสูงสูงครับแข้งขวาหมัดพันพยักษ์ครับสับล่างเตะขาไปครับซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าไปขยับเข้าไปครับมีกวางเหลียวหลังครับเจาะยางไปครับหมัดและแข้งขวาครับซุปเปอร์เล็กขยับเข้ามาครับอย่างไรครับเน็บเข่าไปครับเป็นซุปเปอร์เล็กนะครับที่ชนะคะแนนไปได้ครับในภาคที่8ซุปเปอร์เล็กกับแดเนียลปูเอตาครับมีคิวชิงแชมป์ว่างคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทครับในวันที่13
มกรานี้ครับตรงกับวันศุกร์นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับส่วนตัวนะครับมองว่ารูปเกมครับก็ซุปเปอร์เล็กก็ไม่ถอยเยอะครับมีจังหวะก็หัวแข้งงามๆครับแข้งขวาลูกเจาะยางออกทีๆครับและซุปเปอร์เล็กไม่แพ้มวยทรงนี้นะครับมวยที่เดินเข้าหามวยบู๊ลูกเตะขาต่อยหมัดซุปเปอร์เล็กไม่เคยแพ้เลยครับไฟนี้ครับค่อนข้างมั่นใจครับว่าซุปเปอร์เล็กนะครับจะคว้าชัยและได้แชมป์อยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับมวยสไตล์นี้ครับสไตล์บู๊ดุดันเดินเข้าหาครับไม่ว่าจะเป็นเสือคิมเมืองไทยนะพรเสน่ห์หรือเสกสรรนะก็เสร็จซุปเปอร์เล็กหมดครับมวยสไตล์เดินเข้าหาเตะขาต่อยหมัดนะครับซุปเปอร์เล็กไม่กลัวครับชกมวยมาไม่เคยโดนน็อกนะครับซุปเปอร์เล็กคางก็ใช้ได้ครับไม่กลัวหมัดครับไม่แพ้มวยหมัดครับซุปเปอร์เล็กเชื่อว่าครับซุปเปอร์เล็กจะคว้าชัยไปได้แน่นอนครับ 100% ครับ